ฮอร์โมนคอร์ติซอลมันก็เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนอย่างนึงที่สร้างจากต่อมหมวกไตเนาะส่วนใหญ่เนี่ยฮอร์โมนตัวคอร์ติซอลเนี่ยจะสร้างมาในตอนช่วงเช้าสัก 6:00 นเช้าเนี่ยเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีแรงที่จะตื่นขึ้นมาไปทำงานกระตุ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ถ้ามันมีมากเกินไปหรือเราตกอยู่ในภาวะขับข้องใจเครียดกังวลอันเนี้ยคอร์ติซอลก็จะหลั่งมากขึ้นมากขึ้นเนาะมันจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างก็คือ1ทำให้เราอ่ะมีความเครียดในเซลล์ด้วยเช่นทำให้มีการความดันขึ้นเนาะน้ำตาลขึ้นไขมันขึ้นทำให้ภูมิเราตกลงภูมิคุ้มกันเราตกฮอร์โมนตัวนี้จริงๆแล้วเราต้องมีนะถ้ามีน้อยๆเนี่ยจะดีข้อดีของมันก็คือสมมุติเรามีความเครียดที่เราจะต้องสู้หรือหนีเนี่ยไอตัวเนี้ยทำให้เรามีแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยอย่างเช่นเฮ้ยไฟไหม้หรือเราเอานิ้วเราไปชนปลั๊กไฟไฟดูดเนี่ยมันก็สลัดออกทันทีเนาะมันอัตโนมัติแบบนั้นมันก็จะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทออกมาที่จะช่วยเสริมแรงกับคอร์ติซอลนะพวกนออิพิเนฟรินเนาะแล้วก็พวกแอดรีนาลีนเป็นต้นนะครับคอร์ติซอลที่หลั่งตอนเช้าเนี่ยมันจะสูงสุดก็อยู่ในช่วงสัก15-20มิลลิกรัมเที่ยงเนี่ยมันก็จะลดลงครึ่งนึงเหลือสัก10-4 โมงเย็นก็จะหมดละก็คือหมดเวลาทำงานพอดีแล้วเราก็จะเป็นฮอร์โมนการพักผ่อนตามมาก็คือเป็นฮอร์โมนเรื่องของ DHEA เนาะตามมาซึ่งการบาลานซ์ของฮอร์โมนคอร์ติซอลกับ DHEA มีความจำเป็นคือถ้าเรามีฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินไปนะความดันเราก็จะขึ้นแล้วเราก็จะเป็นโรคเขาเรียก NCD ตามมาได้เช่นเบาหวานไขมันความดันแล้วก็โรคอ้วนตามมาได้แต่ถ้าคอร์ติซอลยังทำงานมากเกินไปเนี่ยถ้ามีความเครียดเราก็จะแก่ลงภูมิคุ้มกันก็ตกลงเพราะฉะนั้นคอร์ติซอลควรมีนิดๆหน่อยๆไม่ควรเกินระดับปกตินะก็คือไม่ควรเกิน20มิลลิกรัมนะครับเราจะรู้จากการเจาะเลือดนี่แหละส่วนใหญ่เราก็จะวัดช่วงเช้าที่ตื่นมาเนาะถ้าอยากเจาะเลือดเราต้องอดอาหารไปก่อนแล้วก็ไปเจาะตัวเลือดคอร์ติซอลและ DHEA ร่วมกันเนาะแล้วก็มาดูว่าอันไหนมันมีมากก็คือตอนคอร์ติซอลมากเนี่ยแล้วเกินกว่าปกติก็นำไปสู่โรคเรื้อรังตามมาเนาะแต่ถ้าเราบาลานซ์ดีๆเนี่ยให้ DHEA ก็คือถ้า DHEA เราอยู่ในระดับที่พอเหมาะเนี่ยเราก็จะตื่นมามีความเฟรชมีพลังงานเนาะชะลอวัยได้เพราะว่าคอร์ติซอลมันลดลงเนี่ย DHEA มันจะขึ้นมาแล้วก็จะช่วยเราให้มีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเป็นโรค NCD เนี่ยน้อยลงได้นะครับมันตรงข้ามกันพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับเพียงพอแล้วเราก็กินอาหารที่มีประโยชน์ก็คือกลุ่มโปรตีนเป็นหลักเนาะโปรตีนเนี่ยโปรตีนจากพืชก็จะช่วยมากเลยแต่ถ้าโปรตีนจากสัตว์ยังมีไขมันก็ไปเสริมทำให้คอร์ติซอลทำงานมากขึ้นก็ทำให้เราเป็นโรค NCD มากขึ้นไปอีกนะครับ